วยมันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight. Muay Man Pan Extreme here at the world famous Lumbini Stadium. เราไปพบกับคู่แรกดีกว่า Our opening bout in the black corner. Let's bring out Baz Abdullah. Okay, look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail to snow, I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up.สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับก้าวสู่ปีที่3ของ FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับทางหน้าจอช่อง7 HD กด35ครับอยู่กับมิสเตอร์ปองพินิจพลขันและก็นุ่ยไดโนอภิเชษฐ์พิมเกเหมือนเดิมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับความมันมาแล้วครับนี่คือคู่แรกของ FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับประจำวันเสาร์ที่20มกราคม2567ครับนี่คือบาสอับดุลลาห์ครับเปิดตัวออกมาก่อนเลยครับอายุ21ปีครับจากอังกฤษนะไม่ใช่จากอิหร่านนะครับนี่ฮะบาสอับดุลลาห์พบกันที่พิกัด67กิโลกรัมครับสำหรับคู่นี้ครับก้าวขึ้นสู่เวทีAnd in the red corner, let's bring out พิทักษ์ชัย กอ อดิศร คู่ชกของเขาก็คือพิทักษ์ชัย ก้ออดิศรครับจากประเทศไทยเรานักชกจากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับวัย22ปีครับสูง170เซนติเมตรจากจังหวัดนครราชสีมาครับค่ายมวยก่ออดิศรนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายดังของเมืองยะโมโคราชครับมาดูผลงานของพิทักษ์ชัยครับวันนี้ชกเป็นคู่แรกเลยนะครับเปิดหัวครับไปแข่งไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับโดยการสนับสนุนของช่อง7 HD กด35ครับเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์อุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์สนามมวยลุมพินีและยุทธสปอร์ตเกียร์นี่คือผลงานของเสียเปรมอริยวัฒน์บุษราบวรวงศ์ครับนี่การประเดิมปีมังกรทองครับของพิทักษ์ชัยครับแม่เชื่อว่ากลางปีคงจะหุ่นเพรียวกว่านี้ครับต้นปีมาแบบนี้นะแบบมาแบบนี้ก่อนอาจจะเป็นอ้วนผิวหรือเปล่าครับติดตามครับท่านผู้ชมครับคู่แรกในวันนี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที The opening bout is in Muay Thai at 67 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก67กิโลกรัมสูง175 weighing in at 67 kilograms standing 175 centimeters tall มาจากประเทศอังกฤษ from England this is BazAbdullah! แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก67กิโลกรัมสูง170 weighing in at 67 kilograms standing 170 centimeters tall มาจากประเทศไทย from Thailand this is พิทักษ์ชัย ก้ออดิศรAnd your referee, Nay Amon Chai Visungrey. Amon Chai Visungrey, ครับ ผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ เอาล่ะครับ มาดูคู่ประเดิมในสัปดาห์นี้กันครับ วันเสาร์ที่20มกราคม 2567 ลงมาเลยบาสอับดุลลาห์ครับจากอังกฤษครับเจอกับพิทักษ์ชัยจากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาบาสอับดุลลาห์นี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทคนะครับที่พัทยาชลบุรีครับก็เรียกว่าบินข้ามทวีปมาเลยครับมาฝึกซ้อมที่ค่ายแฟร์เทคเดี๋ยวมาดูฝีไม้ลายมือของเขาครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนครับ
สามยกรู้ผลครับเอาละครับหันขาไปก่อนครับพิทักษ์ชัยพยายามจะเตะขาคืนครับบาสอับดุลลาทั้งคู่แข้งซ้ายสูงเลยครับพิทักษ์ชัยครับเตะพับในครับอุ้ยแข้งซ้ายสูงครับแหมมีล่างมีบนครับเอาแข้งซ้ายไปอีกทีนึงไม่ธรรมดาครับอ้วนพริ้วครับโอ้โหแกเตะแต่ละแข้งนี่เตะฝังเลยนะครับเตะยัดลำตัวตวัดขึ้นเกือบถึงก้านคอครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับเตรียมแข้งซ้ายมาโดยเฉพาะครับเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าแข้งซ้ายนี่โอ้โหจัดมากครับเอาละครับแต่ว่าแข้งของบาสอับดุลลามาเหมือนกันครับแข้งขวาครับก็เริ่มปล่อยของเหมือนกันครับบาสขยับหมัด 1-2 ของบาสครับเตะขาครับบาสใส่ความใหญ่นะครับบดเข้าไปครับรูปร่างดูได้เปรียบครับโอ้โหสับขาไปทีนึงครับแรงเลยครับจังหวะสับขาของบัตพิทักษ์ชัยโดนหมัดอีกทีนึงครับเปลี่ยนมาเป็นกาซ้ายพยายามเตะซ้ายสกัดครับยังหยุดบัตไม่ได้นี่ครับมีหมัดชุดครับบัตจังหวะบวกหมัดสู้ครับพิทักษ์ชัยระยะประชิดก็ต้องมีหมัดมีศอกโดนหมัดขวาของบัตครับเอาพลิกเหลี่ยมนี้ล้มลงไปครับลุกขึ้นมาครับก็มาดูแหละครับการยืนระยะมั่นคงขนาดไหนครับทางด้านของพิทักษ์ชัยโดนหมัดขวาของบาสอีกแล้วครับและก็ในใครตีใครใครตีใครศอกขวาไปก่อนครับบาสศอกขวาแม่พยายามบวกศอกคืนเอาละครับแม่ก็สู้ยิบตาเหมือนกันแหละครับพิทักษ์ชัยพยายามจะอาศัยจังหวะบวกหมัดครับนี่ฮะจังหวะบวกนี่ได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าบาสโดนอีกแล้วครับหมัดขวาครับโอ้แม่นกว่าครับจังหวะนี้มีศอกครับเอาละครับย่อไป2ย่อครับแต่ว่ายังไม่ร่วงครับโอ้โหยังทนได้แหมทำได้ดีทีเดียวครับเนี่ยครับระยะประชิดมีหมัดมีศอกครับศอกนี่เด็ดเลยครับพิทักษ์ชัยครับบาสฟื้นขึ้นมาเตะซ้ายหมัดขวาครับพยายามจะดักศอกครั้งนึงครับพิทักษ์ชัยดูครับเอาละครับนี่ฮะมีต้องมีศอกด้วยแหละครับพิทักษ์ชัยครับโอ้แต่ว่าบาสแกฟื้นเร็วเหลือเกินครับโดนศอกสุดแต่ว่าฟื้นแล้วครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับโอ้โหเรียกว่าเป็น2นาทีเศษๆที่ออกอาวุธกันตลอดครับอ่านโดนหมัดขวาครับมีแกว่งเหมือนกันครับพิทักษ์ชัยครับเนี่ยครับสำคัญเตียงตรงที่การยืนระยะนี่แหละครับเพราะว่าทางด้านของบัตอับดุลลานี่มาแข็งแรงมากๆยังคงได้เดินได้อย่างต่อเนื่องครับโอ้นี่ฮะต้องลุ้นแล้วครับระยะยาวเป็นยังไงครับพิทักษ์ชัยพยายามบวกหมัดโอ้ยโดนลำตัวครับโอ้ยต้องคลายฟันยางเลยครับจุกครับไม่ไหวแล้วครับแบบนี้โอ้โดนหน้าทนได้นะแต่โดนท้องนี่ไปเลยครับจุกครับจบยกแรกเท่านั้นนะฮะยกที่1ครับคู่แรกวันนี้โอ้เหลือเวลาอยู่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับแม่มาดุเหลือเกินครับบาสอับดุลลาก็เป็นจังหวะครับจุกนะครับดูภาพใช้ครั้งหนึ่งพยายามเดินไปรัวหมัดนะครับบาสและก็ศอกขวามาพยายามจะบวกศอกขวาคืนครับดูจังหวะนี้ครับตั้งแขนแล้วก็สับศอกขวาครับแม่ย่อไปครับโชคดีนะครับมือเกี่ยวเชือกไปได้แล้วก็พยายามจะรัวครับแต่ว่าปิดเกมไม่ได้ครับหลังจากนั้นมาโดนซ้ายหมัดนี้ครับโอ้จุกที่หมัดซ้ายครับล้วงลำตัวยุติการแข่งขันไปเลยครับพกมาครับLadies and gentlemen, with 13 seconds remaining in round number one, we have a winner by knockout in the black corner, Bas Abdullah. Congratulations to Bas Abdullah picking up a knockout victory in our opening bout here at Fairtex Fight Muay Mun Phan Extreme.เราจะพักกันสักครู่กลับมาคู่ต่อไปครับจะเป็นคู่มวยหญิงนะครับพิกัดน้ำหนัก48กิโลกรัม Join us after the break with our next bout in female Muay Thai at 48 kilograms